เสียงดนตรีบรรเลงคู่กับการขยับร่างกายในกิจกรรมดนตรีสรีระเพื่อการพัฒนาเด็กออทิสติกซึ่งภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับชมรมสมิลาเพื่อบุคคลออทิสติกจัดขึ้นภายใต้การสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเป้าหมายหลักของกิจกรรมคือเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ควบคู่กับการขยายเครือข่ายผู้ปกครองเด็กออทิสติกด้วยการแสดงออกผ่านเสียงดนตรีซึ่งจะช่วยให้น้องๆมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างมากยิ่งขึ้นและมีกิจกรรมร่วมทำในครอบครัวน้องมิ้มหนึ่งในเด็กออทิสติกที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดูมีความสุขกับการเคลื่อนไหวด้วยเสียงดนตรีแม่ของน้องมิ้มเล่าว่าตั้งแต่น้องมิ้มอายุ3ขวบกระทั่งปัจจุบันย่างเข้าปีที่23ก็ได้เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลำดับสิ่งสำคัญคือผู้ปกครองต้องรู้ศักยภาพลูกตนเองอย่าให้เด็กต้องรู้สึกกดดันในการทำกิจกรรมและดนตรีบำบัดก็เป็นอีกวิธีที่จะช่วยเสริมพัฒนาการของเด็กให้ดีขึ้นก่อนอื่นเนี่ยพอเรารู้ว่าลูกเป็นออทิสติกเนี่ยนะคะหรือว่าเป็นเด็กพิเศษประเภทอื่นเนี่ยอย่างแรกนี่คือเราจะต้องทำใจยอมรับเขาให้ได้ว่าลูกของเราเนี่ยไม่เหมือนเด็กปกติทั่วไปทีนี้เราจะต้องหาแล้วค่ะหาว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะช่วยดึงศักยภาพเพราะว่าเด็กพวกนี้ก็มีศักยภาพของเขาในระดับหนึ่งนะคะเราจะต้องดึงศักยภาพนั้นออกมาให้เขาให้ได้มากที่สุดใช่ไหมคะอย่าเอาลูกไปเก็บไว้ในบ้านให้พาลูกออกมาสู่สังคมที่มาอบรมในวันนี้เนี่ยทำให้เราได้รู้ว่าการใช้ท่าทางหรือว่าอวัยวะที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยมือหัวหรือว่าเสียงของเราเองเนี่ยค่ะมันจะเป็นอุปกรณ์อย่างนึงในการที่จะพัฒนาลูกเราได้ดีเลยนะคะออทิสติกเป็นกลุ่มอาการเบี่ยงเบนของพัฒนาการ3ด้านหลักคือด้านสังคมด้านการสื่อสารทางภาษาและมีพฤติกรรมซ้ำๆหรือมีความสนใจจำกัดและการดูแลรักษาโดยบุคลากรที่ดูแลบุคคลออทิสติกในประเทศก็ยังเป็นที่ขาดแคลนอยู่มากซึ่งการดูแลรักษาที่ได้ผลดีนั้นต้องประกอบด้วยการช่วยเหลือและความร่วมมือจากสหวิชาชีพด้านต่างๆโดยมีครอบครัวเป็นแกนหลักสำคัญจะให้ลูกเราเกิดกระบวนการการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบแล้วเกิดพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับรวมทั้งถึงชี้บอกถึงประโยชน์หรือว่าการเทคนิคการเลือกใช้สื่อเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆเลือกใช้เพลงต่างๆที่เหมาะสมกับลูกของเราเนี่ยคืออะไรแล้วอันตรายมันคืออะไรเพลงบางเพลงก็มีอันตรายเหมือนกันไม่ใช่ว่าเพลงมันจะมีประโยชน์เสมอไปเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะครับที่เราจะมาบอกแล้วเราจะมาย้ำเตือนกับผู้ปกครองว่าโอเคอันนี้คุณถูกทางแล้วนะแต่บางส่วนเนี่ยคุณลองดีเลย์มันออกสักหน่อยได้ไหมมันอาจจะทำให้ลูกคุณพัฒนาได้ดีขึ้นครับผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีบำบัดย้ำว่าแม้ดนตรีจะมีประโยชน์แต่สิ่งที่ต้องพึงระวังนั่นคือเสียงร้องและจังหวะกลองที่เน้นหนักอาจทำร้ายเด็กกลุ่มนี้โดยเฉพาะกับการจดจำและอารมณ์จึงอาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมของพวกเขาเมื่อเติบโตขึ้นการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ใช้เวลา1วันแต่กลับมีคุณค่ายิ่งกับผลที่ทั้งเด็กและผู้ปกครองจะได้รับเพราะเมื่อเด็กได้ผ่อนคลายกับเสียงดนตรีก็จะมีผลกับพัฒนาการด้านทักษะร่างกายขณะเดียวกันผู้ปกครองก็จะได้รับการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องดนตรีบำบัดอย่างถูกต้องสามารถนำกลับไปปฏิบัติได้เองภายในครอบครัวต่อไปฉันทวัฒน์แซ่หลีถ่ายภาพสมปราศสวคนทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน